สินค้าฉลากสิ่งแวดล้อมเพื่อทรัพยากรที่ยั่งยืนเคยสังเกตไหมว่าสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราเลือกซื้อทุกวันนี้มีฉลากสำคัญอะไรบ้างและเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคอย่างไรปกติบนบรรจุภัณฑ์อาหารจะมีฉลากโภชนาการแสดงข้อมูลชนิดและปริมาณสารอาหารต่างๆเช่นคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนน้ำตาลโซเดียมรวมถึงพลังงานทั้งหมดที่ได้รับซึ่งช่วยให้เราเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพและช่วยหลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไม่ต้องการสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวมาตรฐานฮาลาลเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นสินค้าที่ชาวมุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้เครื่องหมายอย.บ่งชี้ว่าสินค้าผ่านการตรวจสอบว่ามีคุณภาพและปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีฉลากสิ่งแวดล้อมที่บ่งบอกถึงความใส่ใจของผู้ประกอบการที่สมัครใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. ฉลากที่องค์กรกลางให้การรับรองว่าเป็นสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันเช่นฉลากเขียวซึ่งรับรองโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย2. ฉลากที่ผู้ผลิตแสดงการลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตนเองเช่น SCG Green Choice ของ SCG Green for Life ของปตท. 3. ฉลากที่องค์กรกลางให้การรับรองและมีการแสดงตัวเลขหรือข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ซึ่งมีการแสดงตัวเลขปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ให้การรับรองโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนทั้งนี้การจัดทำฉลากสิ่งแวดล้อมจะต้องใช้ข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อคำนวณค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ซึ่งปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTEC สวทช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนในการจัดทำฉลากสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันประเทศไทยจัดทำฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียการส่งเสริมการจัดทำฉลากสิ่งแวดล้อมนับเป็นการกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อมหันมาใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อธรรมชาติตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy หนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นวาระของชาติที่มุ่งให้คนไทยอยู่ดีมีสุขมีทรัพยากรที่มั่งคั่งกินใช้อย่างยั่งยืน